พื่อประโยชน์ของวงสื่อเกาหลีเผยนักลงทุนเรียกร้องให้ลิซ่าตัดสินใจอย่างฉลาดเพื่อประโยชน์ของวง Blackpink หลังนักลงทุนวิตกกังวลเพราะจีดราก้อนยกเลิกสัญญาเป็นประเด็นร้อนต่อเรื่องจริงๆกับคราวข่าวการต่อสัญญาของวงเกิร์ลกรุ๊ป Blackpink ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้สำนักข่าวเกาหลีรายงานการต่อสัญญาของซุปเปอร์สตาร์สาวมากความสามารถอย่างลิซ่าและลิซ่ามโนบาลยังไม่ชัดเจนทำหุ้นของ YG Entertainment ดิ่งลงกว่า 8% เผยให้เห็นความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการต่อสัญญาในวันเดียวกันความเห็นต่างหลั่งไหลออกมาบนกระดานข่าวของ YG Entertainment ในห้องสนทนาหุ้นออนไลน์โดยนักลงทุนเขียนว่าพวกเขาพลาดจีดราก้อนด้วยหรืออย่างน้อยพวกเขาก็ควรควาลิซ่าและต่อสัญญากับ Blackpink ทั้งหมดบริษัทต้องแน่ใจว่าเธอยังคงอยู่ทางค่าย YG ประกาศเมื่อวันที่6ว่าสัญญาพิเศษกับจีดราก้อนหมดสัญญาแล้วจีดราก้อนได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักร้องในรายงานธุรกิจของ YG ณสิ้นปีที่แล้วแต่ถูกละเว้นในรายงานประจำไตรมาสที่ยื่นในวันที่31มีนาคมปีนี้ความคิดเห็นมากมายหลั่งไหลออกมาว่าคงจะดีถ้าลิซ่าอยู่ใน YG ต่อไปนักลงทุนรายหนึ่งกล่าวว่าไม่ว่าวงไอดอลจะประสบความสำเร็จแค่ไหนไม่เคยมีกรณีใดที่ความนิยมของวงยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อมีสมาชิกออกจากทีมลิซ่าจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพื่อประโยชน์ของเธอเองและเพื่อประโยชน์ของวงนักลงทุนรายอื่นถามว่าแทนที่จะกล่าวโทษลิซ่าทันทีพวกเขาควรเคารพความคิดเห็นของเธอนักลงทุนรายหนึ่งเขียนว่าการต่อสัญญาหลังจากสัญญาหมดอายุถือเป็นเสรีภาพโดยสมบูรณ์ของแต่ละคนลีฮวาจองนักวิจัยจาก NH Investment Security กล่าวว่าแถลงการสั้นๆของ YG นั้นไม่ธรรมดาจากมุมมองของ Blackpinkกิจกรรมในอนาคตมีความสำคัญมากกว่าเนื่องจากพวกเขาอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างตัวเองในฐานะศิลปินป๊อประดับโลกนอกเหนือจากเคป๊อปมันจะเป็นเรื่องยากหากพวกเขาเปลี่ยนบริษัทจัดการในตอนนี้จากบริษัทที่มีความรู้มากมายลีกิฮุนนักวิจัยของ Hanase Security กล่าวว่าปัญหาการต่ออายุสัญญาของ Blackpink ยังไม่ได้รับการสรุปอย่างเป็นทางการอย่าเสี่ยงจนกว่าจะมีข่าวอย่างเป็นทางการออกมาเพื่อที่เราจะได้วางแผนตามนั้นหลังจากได้รับการยืนยัน